คือถ้าในพรบอาหารที่ทางอย.ดูแลอยู่นะครับเราไม่ได้นับที่จำนวนการผลิตแต่เราดูที่ขนาดของอุตสาหกรรมหมายถึงว่าที่เราบอกว่าเข้าขายโรงงานเนี่ยเราจะดูที่เครื่องจักร50แรงม้าหรือคนงาน50คนนะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงจากพรบโรงงานอุตสาหกรรมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมปี2562ครับค่ะเครื่องจักร50แรงม้าถ้าพูดอย่างนี้ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้เพราะไม่เคยทำโรงงานมันคือขนาดเครื่องใหญ่ขนาดไหนคะที่มันจะเข้าขาย50แรงม้าเนี่ยค่ะเครื่องจักรเนี่ยจริงๆแล้วเราจะคำนวณได้จากนะครับก็คือมอเตอร์กับกำลังไฟที่ใช้นะฮะนั่นหมายถึงว่าไม่ได้เครื่องจักรเดียวแล้วมี50แรงม้านะคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดเนี่ยเราจะดูก็คือว่าถ้าอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ที่มอเตอร์จะมีเพลทระบุไว้เลยว่าเครื่องนั้นกี่แรงม้านะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะดูว่ากำลังกี่วัตต์ก็คำนวณกลับมาเป็นแรงม้าได้ อย่างเช่นถ้าเรามาพูดคุยเรื่องของตัวทำน้ำส้มเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีก็อาจจะเป็นในเรื่องของอะไรเครื่องคั้นน้ำส้มนะครับถ้าไม่ได้ใช้คั้นมือนะฮะแล้วก็พวกตู้แช่ตู้เย็นมาดามีทั้งหลายอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นอกจากเครื่องจักร50แรงม้าแล้วเนี่ยเราก็ใช้คำว่าหรือพนักงานผู้ปฏิบัติงาน50คนขึ้นไปเช่นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้าขายนี้ก็จะเข้าขายโรงงาน